โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับทำความรู้จักกับรถ MSX ให้มากขึ้นนะครับ You can count on me like 1 2 3 I'll be there ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อนุชานะครับหากใครยังไม่กดติดตามนะก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์หากมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับรถ MSX กันนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับรถ MSX กันนะครับรถ MSX เป็นแนวไหนหน้าเว็บมันอ่ะมันเป็นแนวแบบว่ามินิสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตที่ขนาดเล็กนะครับผมเพราะว่าแฮนเดิลของมันดูรู้สึกว่ามันจะหมอบนิดหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ผมแต่งเป็นแนวทัวริงนะครับก็เปลี่ยนแฮนด์มันจะสูงขึ้นมากว่าอันเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยว่า MSX มีกี่เกียร์นะครับมี4เกียร์นะครับตบล่าง1ครั้งเกียร์2เกียร์3เกียร์4งัดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จบเรื่องเกียร์นะครับป่ะเรามาเรื่องหน้าปัดนะครับหน้าปัดของ MSX เป็นแบบไหนเป็นแบบ Full Digital LED นะครับผมก็คือเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะจะไม่มีเข็มเข้ามาอยู่ในนี้นะครับหน้าจอก็แสดงทุกอย่างหมดครับไมค์ความเร็วรอบเครื่องน้ำมันเวลานะครับผมแล้วก็ตัวจับไมค์นะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเป็นทิป1ทิป2อะไรพวกนี้ฮะก็ข้อสำคัญก็คือจะไม่มีตัวบอกเกียร์นะครับเพื่อนๆต้องจำกันเอาเองนะว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ไหนนะครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันถ้าจะเติมน้ำมันเติมยังไงนะครับผมถังน้ำมันก็จะเป็นรถแบบถังน้ำมันของรถสปอร์ตนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับด้านหน้าเลยก็ไม่ต้องลุกครับเวลาเติมน้ำมันก็และข้อดีของมันก็คือตัวฝาถังเนี่ยมันจะติดกับถังน้ำมันเลยนะครับเห็นไหมถ้าเป็นรถรุ่นอื่นอาจจะต้องถือตัวนี้ไว้นะครับเวลาเติมน้ำมันอันนี้ดีครับสะดวกสบายดีโอเคถ้าถามว่าคนขับรถเวฟเนี่ยมาขับเจ้า MSX ได้ไหมคำตอบก็คือขับได้นะแต่ว่าต้องเรียนรู้เรื่องคัดด้วยนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์หรือว่าลดเกียร์เพิ่มเกียร์ก็จะต้องกำคัดเสมอครับไม่ว่าจะลดเกียร์ก็กำก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนผ่อนคันเร่งหรือว่าจะเพิ่มเกียร์ฮะก็กำก่อนผ่อนคันเร่งเราเพิ่มเกียร์นะครับโช๊คของมันจะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวน์นะครับจะดีกว่าโช๊คปกติขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งส่วนเรื่องของยาง MSX นะครับ MSX จะไม่มียางในนะครับถ้าเป็นรถเวฟจะมียางในข้อดีของรถที่ไม่มียางในเวลาโดนตะปูทิ่มหรือว่ายางรั่วรถก็จะสามารถขับต่อได้ถ้ารถที่มียางก็จะขับต่อไม่ได้นะครับเครื่องของ MSX ใช่ไหมเครื่องก็มีขนาด 125cc นะครับเป็นเครื่องเดียวกับรถเวฟนะครับน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันแต่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าขนาดของมันก็125cc ท่อของมันก็จะเป็นแนว Naked นี่จะอยู่ทางด้านล่างถ้าเป็นท่อรถ Big Bike ก็จะขึ้นมานิดนึงฮะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตัว SF จะอยู่ด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะรีวิวหมดแล้วนะอันนี้เราไปติดเพิ่มเองตัวเกาะไฟหน้าถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นไฟกลมนะครับผมแล้วก็ไฟสีส้มแต่ถ้าเป็นรุ่น SF จะเป็นหลอด LED แล้วก็หลอดไฟเป็นสี่เหลี่ยม2ดวงอันนี้ก็คือไฟต่ำถ้าอยากให้ไฟสูงก็ต้องเปิดดวงนี้ครับก็จะเปิด2ฝั่งแต่ถ้าเปิดปกติก็จะสว่างแค่ดวงนี้ดวงเดียวนะครับโอเคแล้วเรื่องสตาร์ทยังไงขั้นแรกฮะเสียบกุญแจหน้าปัดติดแต่กดสตาร์ทแล้วไม่ติดต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ฮะให้ลงไปข้างล่างฮะถ้าสวิตช์นี้อยู่ข้างบนเป็นลูกกากบาทคือสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแต่ถ้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กำคาสตาร์ทก็จะสตาร์ทได้นะครับต้องเป็นเกียร์ว่างก่อนนะถ้าเกียร์ว่างไม่ต้องกำคัดแต่ถ้าใส่เกียร์ไว้อยู่ต้องกำคัดนะครับถึงจะติดผมว่าผมน่าจะรีวิวครบหมดแล้วนะตั้งแต่เรื่องยางขนาด CC เกียร์คัดคนที่ขับเบียร์สามารถขับ MSX ได้ไหมคำตอบก็คือขับได้แต่ว่าต้องเรียนรู้เรื่องคัดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรื่องไฟหน้าปัดถังน้ำมันท่อโช๊คไม่น่าจะรีวิวนะก็น่าจะเป็นแบบปกติสแตนดาร์ด
แต่ว่าตัวที่ผมขับอยู่เป็นตัว ABS นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับเบรกทั่วไปแต่แค่เวลาเบรกหนักๆล้อมันจะไม่ล็อกโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละกันหากผิดพลาดไงต้องขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบาย